เน็ตบุกชนะ OKC หยุดสถิติแพ้5เกมติดฝรั่งเศสเสมอสวิส1-1ประเดิมศึกเดวิสคัพรอบชิงวันแรกอินิเอสต้าคืนสนามช่วยบาร์ซ่าลุยเซบีย่าสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็มีผลการแข่งขันในวงการกีฬามาฝากท่านผู้ชมมากมายเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพรีวิวฟุตบอลในช่วงที่2ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ครับ 12:00 นถึง 12:30 นโดยประมาณนะครับทาง True Sport 2ครับวันนี้วันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีกีฬาระดับนานาชาติที่ทำการแข่งขันในบ้านเรากันอยู่ด้วยใช่ครับที่ภูเก็ตถือว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับยิ่งแข่งกันเข้าสู่วันที่3วันที่5ขึ้นมานี่ก็ถือว่ามีทั้งแฟนๆที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปชมการแข่งขันรวมไปถึงชาวภูเก็ตเองด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายครับทัพนักกีฬาไทยนี่ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดได้กวาดไปถึง41เหรียญทองแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของกีฬารายการหลักของการแข่งขันบีชเอเชียนบีชเกมส์ในครั้งนี้นะครับก็คือวอลเลย์บอลชายหาดนะครับซึ่งวอลเลย์บอลชายหาดนี่ฝ่ายชายก็ยังคงเป็นอิหร่านที่ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเลยนะครับมาเจอกันระหว่างคาซัคสถานกับทางอิหร่านนะครับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของวอลเลย์บอลชายหาดนะครับโดยที่ก็ทางอิหร่านเนี่ยเอาชนะไทย A มาครับจากรอบที่แล้วก็มีซาเบอร์ออชมานแล้วก็บาเมนเอลมินเจอร์อัลบารูครับส่วนคาซัคสถานครับก็ล้มไทย B มาเหมือนกันนะครับใช้ผู้เล่นอย่างดิมิทรียาโคเลฟแล้วก็อเล็กซีคูเลซอฟครับผลปรากฏว่าผลการแข่งขันนี่เป็นอิหร่านที่ทำได้ดีกว่านะครับในเซตตัดสินครับเซตแรกเนี่ยก็เป็นทางคาซัคสถานชนะไปก่อน21-17ครับเซตที่2เป็นอิหร่านกลับมาชนะ21-14ครับส่วนเซตตัดสินนะครับเซตสั้น15คะแนนเป็นอิหร่านชนะไป15-12ครับใช้เวลา43นาทีนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับโดยที่อิหร่านก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับกาตาร์ครับซึ่งก็ทำการแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้ครับส่วนการแข่งขันประเภททีมหญิงนะครับรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่ทีมไทยเจอกันเองนะครับ1คู่ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วก็ไปพบกับคู่แข่งจากคาซัคสถานส่วนการชิงที่3ไทยก็จะพบกับอินโดนีเซียนะครับไปดูสรุปเหรียญรางวัลกันนะครับล่าสุดในไทยคว้าไปแล้ว41เหรียญทองนะครับซึ่งเก็บไปอีก31เหรียญเงินแล้วก็32เหรียญทองแดงนะครับถือว่าชนะขาดเลยนะครับทั้งจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ส่งนักกีฬาชุดใหญ่ลงมาแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะจบจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ต้องการให้นักกีฬาเยาวชนได้โอกาสนะครับกลายเป็นว่าไทยเราการันตีการเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับด้วยการเป็นผู้ที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดแล้วก็รวมไปถึงเหรียญรวมด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่4นะครับตอนนี้เรากวาดไป104เหรียญ นะครับจีนนั้นมี15เหรียญทองครับในขณะที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมีเท่ากันที่7เหรียญทองครับชาติในอาเซียนที่ดีที่สุดก็คือเวียดนามนะครับมี4เหรียญทองในตอนนี้มีอินโดนีเซียนะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับมี6เหรียญทองส่วนเวียดนามมี4เหรียญทองนะครับวันนี้ก็ชิงชัยกันอีก34เหรียญทองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมวยไทยนะครับไทยเราเข้าชิงกัน10เหรียญทองเลยก็ลุ้นกวาดเหรียญรางวัลเพิ่มตอนนี้ก็ถือว่าทะลุเป้าไปเยอะแล้วใช่ครับส่วนทางด้านของกีฬาต่างประเทศกันบ้าง นะครับบาสเกตบอล NBA ครับเกม Friday Night นะครับบรุกลินเนทส์จากสายตะวันออกครับก็หยุดสถิติแพ้5เกมติดลงได้สำเร็จครับหลังจากที่บุกเอาชนะ OKC ได้ถึงถิ่น Chesapeake Energy Arena เลยนะครับการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season ครับระหว่าง Oklahoma City Thunder เจ้าถิ่นนะครับกับ Brooklyn Nets ครับครึ่งแรกครับ OKC ออกสตาร์ทขึ้นนำผู้มาเยือนไปก่อนนะครับ53-49คะแนนแต่ว่าครึ่งหลังครับจาร์เร็ตแจ็คก็นำทีมนะครับเลย์อัพลงห่วงช่วง11วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์3นะครับช่วยให้เน็ตไล่ตีตื้น OKC ขึ้นมาเป็น71-74คะแนนนะครับจบควอเตอร์3ก็ยังตามหลังอยู่นะครับบรุกลินเน็ตแต่ว่าพอถึงควอเตอร์สุดท้ายครับ
ป็นเน็ตส์นะครับที่แซงเอาชนะไปได้ครับก็ได้เมอร์ซ่าเทเลโตวิชครับชูต2แต้มช่วยตีเสมอ74-74นะครับหลังจากนั้นก็สู้กันอย่างสูสีครับจนกระทั่งเหลือเวลาอีก5วินาทีนะครับเร็กกี้แจ็คสันชูต2แต้มนะครับช่วยให้ OKC ไล่จี้เน็ตมาเป็น92-93แต่ว่าโชคไม่เข้าข้างครับเมื่อเจอร์มี่แลมพลาดทำฟาวล์ครับเปิดโอกาสให้โจจอห์นสันชูลูกโทษช่วง4วินาทีสุดท้ายนะครับช่วยให้เน็ตเหลือเอาชนะ OKC ไปด้วยสกอร์94-92คะแนนทำให้เน็ตหยุดสถิติแพ้5เกมติดลงได้สำเร็จครับพร้อมสะสมสถิติชนะ5แพ้7เกมนะครับส่วน OKC ก็ยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับต้องพ่ายแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันครับโดยเวลานี้มีสถิติแย่ที่สุดในสายตะวันตกนะครับจากการชนะ3แต่ว่าแพ้ไปถึง11เกมแล้วเกมนี้เจเร็ตแจ็คการ์ดจ่ายของเน็ตส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดครับ23แต้ม2รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ Robertson and Adams preparing to return with Williams a defensive breakdownLeaving Williams absolutely naked. ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นครับออร์แลนโดแมจิกเอาชนะชาร์ลอตออร์เนตส์ไปได้105-100คะแนนครับฟินิกซ์ซันส์ก็บุกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 122-96แอตแลนต้าฮอคส์เอาชนะดีทรอยต์พิสตันได้ครับ99-89คะแนนโตโต้แรปเตอร์สชนะมิลวอกกี้บัคส์124-83เมมฟิสกริซลีย์ครับก็ถล่มเอาชนะบอสตันเซลติกไปได้117-100คะแนนซานอันโตนิโอสเปอร์ครับก็บุกชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ121-92วอชิงตันวิซาร์ดส์ครับเปิดบ้านชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียส91-78คะแนนส่วนดัลลัสแมเวอริกนี่ก็ทำกอถล่มทลายนะครับชนะ LA Lakers 140-106แต้มเดนเวอร์นักเก็ตส์ครับก็เอาชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ได้117-97คะแนนนะครับเหลืออีก2คู่ที่อยู่ในช่วงปลายควอเตอร์ที่3ครับคือยูทาห์แจ๊สกับโกลเดนสเตทวอริเออร์สแล้วก็ชิคาโกบูลส์ที่เล่นอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับส่วนเรื่องของเทนนิสนี่ถือว่าเป็นคลายแม็กซ์แล้วนะครับนั่นก็คือเดวิสคัพนะครับเราอาจจะพูดถึงว่า ATP World Tour รายการสุดท้ายคือ ATP World Tour Final นะครับอย่างที่ได้ทราบกันว่าโยโควิชคว้าแชมป์โดยที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์นั้นเจ็บหลังแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันรอบชิงได้นะครับคราวนี้เฟเด็กซ์เนี่ยต้องมาช่วยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสนะครับเจ้าของแชมป์3สมัยแต่ก็ไม่ได้คว้าแชมป์มาตั้งแต่ปี2001แล้วนะครับสวิสนั้นเข้าชิงบ่อยแล้วก็เข้ารอบรองได้หลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศครับโดยที่ในวันแรกก็ถือว่าเริ่มต้นก็สนุกแล้วนะครับสแตนวาวรินก้านะครับก็ทำให้สวิสนั้นขึ้นนำไปก่อนนะครับหลังจากที่เอาชนะโจวินเฟรดซองก้าเจ้าของแชมป์มาสเตอร์ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับ3-1เซต6-1 3-6 6-3แล้วก็6-2ครับวาวรินก้าก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับใน ATP World Tour Final นี่ก็แพ้เฟเดอเรอร์ด้วยนะครับในรอบรองชนะเลิศขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับสำหรับทางสวิสครับมาเล่นบนเคลย์คอร์ตที่ฝรั่งเศสนี่แหละครับก่อนที่หลังจากนั้นครับชิลซีมงก่อนแข่งนี่ไม่เคยเอาชนะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นดีมากนะครับเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟถึง2เอสนะครับและใช้เวลาเพียงแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับชนะเฟเดอเรอร์ในเซตแรกได้หลังจากนั้นครับเขาก็ทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็คือเอาชนะเฟเดอเรอร์ได้3เซตรวดครับ6-1 6-4แล้วก็6-3แต่ก็ยอมรับว่าร่างกายของเฟเดอเรอร์นั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บที่หลังก็ทำให้วันแรกเนี่ยจบที่1-1นะครับสำหรับคู่ชิงระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ครับก็แข่งขันกันต้องการผู้ชนะ3จาก5คู่นะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับในวันที่2ประเภทคู่คืนนี้ครับ True Tennis HD จะถ่ายทอดสดครับเริ่มเวลา 20:30 เป็นต้นไปนะครับมาถึงรายการแข่งขันกอล์ฟ PGA ออสเตรเลียนะครับในรายการ Australian Master ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐครับที่สนามเมโทรโพลิตันกอล์ฟคลับในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังทำการแข่งขันกันในรอบที่3อยู่นะครับหลังจากผ่าน2วันแรกนะครับโปรจากควีนส์แลนด์อย่างไมเคิลไรท์ครับก็รั้งผู้นำเดี่ยวนะครับด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์ครับและวันนี้หลังจากออกรอบผ่านหลุม12นะครับไมเคิลไรท์ก็เก็บเพิ่มได้อีก1อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ครับยังคงนำเดี่ยวอยู่นะครับโดยทิ้งห่างพอลสปาโก้ครับโปรจากเซาท์ออสเตรเลียอยู่2สโตรกด้วยกันครับนอกจากนั้นแล้วอันดับ3ร่วมมีถึง5คนด้วยกันนะครับคือลูคัสแฮเบิร์ตนิคคัลเลนเจมส์นิตตี้เจฟโอกิวีแล้วก็แมทธิวเกียร์นะครับที่มี6อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะรับชมการแข่งขัน
ในรอบ3ที่ถ่ายทอดสดอยู่ได้ณเวลานี้เลยนะครับทางช่อง Golf Channel ครับตอนนี้สัญญาณสดๆอย่างที่เห็นกันเลยนะครับไปต่อที่การแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour Championship ในวันที่2กันนะครับโดยที่การแข่งขันในรายการนี้ครับก็เป็นเฮนดริก สเตนเซนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีนักกอล์ฟอย่างรอยลิมาอินรอยที่ร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับโดยที่เฮนดริก สเตนเซนนั้นโชว์ฟอร์มเก่งนะครับทำได้6อันเดอร์พาร์แล้วก็แซงขึ้นนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ในรายการ DP World Tour Championship นะครับเงินรางวัลรวมรายการนี้อยู่ที่8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ264ล้านบาทนะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสโดยที่เจ้าตัวนักกอล์ฟจากสวีเดนเนี่ยอยู่อันดับที่5ร่วมของวันแรกนะครับออกรอบทำเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์นะครับก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมคือรอนนี่แมคอินรอยจากไอร์แลนด์เหนือแล้วก็แดนนี่วิลเลจจากอังกฤษนะครับรวมไปถึงริชชี่แรมซี่จากสกอตแลนด์นะครับพวกนี้3คนตามอยู่2สโตรกนะครับในขณะที่ธงชัยใจดีนะครับความหวังหนึ่งเดียวของไทยตกไปอยู่อันดับที่45ร่วมเลยนะครับสกอร์รวมอีเวนพาร์นะครับก็มีการแข่งขันในรอบที่3ในช่วงบ่ายวันนี้ครับท่านผู้ชมก็ติดตามชมแล้วก็ลุ้นนักกอล์ฟไทยได้นะครับเวลา 14:00 น.ครับทางช่อง Golf Channel ส่วนโปรชาวไทยอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความหวังในการลุ้นแชมป์เอเชียนทัวร์รายการ Resort World Manila Masters ครับที่สนาม Manila Southwood Golf and Country Club ประเทศฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่โปรอาร์มครับกิรเดชอภิบาลรัตน์ครับเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์นะครับในวันที่2ก็รั้งอยู่อันดับ3ครับหลังจากที่กิรเดชทำเบอร์ดี้ที่หลุมที่4 11 12นะครับก่อนจะไปเสียโบกี้ที่หลุม14ครับแล้วก็มาเก็บได้อีก1เบอร์ดี้ที่หลุม15นะครับแต่ว่าไปพลาดในหลุมสุดท้ายออกโบกี้นะครับทำให้สกอร์รวมอยู่ที่9อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำอย่างมาดานมาหมัดจากสิงคโปร์และหวังจุงฮุนจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรกด้วยกันนะครับก็ติดตามกันนะครับในวันที่3ครับว่าโปรอาร์มจะตามเบียด2ผู้นำร่วมได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก็ทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับทาง True Sport HD 1และ True Sport 5ไปตอนที่กอล์ฟ CME Group Tour Championship นะครับในวันที่2ครับซึ่งกอล์ฟ LPGA Tour ในรายการนี้มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่64ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยที่ทางฮูเดต้ากรานาดานะครับแล้วก็ทางด้านกาโลต้าซิกันด้านะครับก็เป็นผู้นำร่วมกันนะครับมีสกอร์7อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2ก็คือมอร์แกนเพรสเซลจากสหรัฐเพียงแค่1สโตรกครับส่วนนักกอล์ฟชื่อดังอย่างมิเชลวีจากสหรัฐอยู่อันดับที่4ร่วมกันกับซาร่าเจนสมิธนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติแล้วก็ซันดราเกาจากเยอรมันครับส่วนสกอร์รวม5ได้พาก็ทำให้ทั้ง2คนนั้นมีสกอร์เท่ากันอยู่นะครับโดยที่เชลล่าชอยแล้วก็ริวโซยอน2นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้อยู่อันดับที่7ร่วมมีสกอร์รวม4ได้พานะครับมาดูนักกอล์ฟไทยกันบ้างนะครับโปรสาวจากไทยรามโมริยาจุฑานุการอยู่อันดับที่9นะครับสกอร์รวม3อันเดอร์พรณรงค์เพชรล้ำอยู่อันดับที่49ร่วมสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์นะครับแล้วก็ธิดาภาสุวรรณปุระอยู่อันดับที่61ร่วมมีสกอร์10โอเวอร์พาร์ครับเราชมกันต่อในรอบที่3ครับว่าผลงานของนักกอล์ฟไทยนั้นจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางกอล์ฟชานอลครับไปที่ประเทศเยอรมนีกันบ้างนะครับดูผลสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่4ของฤดูกาลครับรูโอเพ่นที่ RWE Sports Halle ครับนีโรเบอร์สันนี่ก็ยังฟอร์มร้อนแรงนะครับหลังจากที่นีโรเบอร์สันเนี่ยเอาชนะนพพลแสงคำมือ65ของรายการจากไทยไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมเมื่อวานนี้นะครับหลังจากนั้นครับโรเบอร์สันมือ22ของรายการจากออสเตรเลียก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่5แล้วก็เอาชนะแจ็คโจนส์มือ51ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์4เฟรมรวดครับแล้วก็ต่อมาครับก็ยังทำผลงานอย่างไร้ที่ตินะครับด้วยการเอาชนะคริกสเตทแมนคู่แข่งมือ90ของรายการจากอังกฤษไปอีกครับด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมครับทำให้โรเบอร์สันลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะครับเตรียมไปเจอกับนักสนุกเกอร์จากจีนครับเหลียงเหวินโบมือ28ของรายการต่อไปนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับทาง True Sport HD 1ตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปนะครับแฟนสนุกเกอร์ก็อย่าพลาดครับค
ับช่วงหน้ายังมีเรื่องของฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่นะครับทั้งผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็พรีวิวเกมที่จะลงสนามกันในคืนนี้ครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ